สวัสดีเพื่อนชาวนิวเวิลด์ด้วยนะครับช่วงนี้ก็พบข่าวสั้นใจนะครับผมรับตามสถานการณ์สู้รบที่ยูเครนกันต่อนะครับวันนี้นะครับแอดก็มีข่าวสารจะมารายงานให้เพื่อนรับฟังรับชมอีกเช่นเคยนะครับก่อนอื่นครับเราก็มาเริ่มต้นด้วยผลงานทางทหารยูเครนนะครับคลิปแรกนะครับคลิปนี้นะครับมันก็เป็นคลิปการใช้กระสุนคลัสเตอร์บอมบ์คลัสเตอร์มินิชันเนี่ยยิงถล่มไปจะรถ BMP ของทหารรัสเซียจำนวน5คันที่บริเวณป่าคันนาแห่งนี้นะครับจากในคลิปนะครับมันเห็นควันขโมงที่บริเวณป่าคันนาแห่งนี้นะครับซึ่งไอ้ควันขโมงดังกล่าวนะครับตามรายงานแล้วเนี่ยเขาได้บอกว่ามันเป็นการระเบิดของเจ้ารถ BMP ของทหารรัสเซียจำนวน5คันที่จอดซ่อนอยู่ที่บริเวณป่าคันนาแห่งนี้นะครับไอ้รถ BMP ทั้ง5คันของทหารรัสเซียเนี่ยมันก็ได้ถูกทางยูเครนตรวจพบนะครับจากนั้นตามมาด้วยการใช้กระสุนคลัสเตอร์บอมบ์คลัสเตอร์มินิชันยิงถล่มเข้าใส่นะครับผมเมื่อซูมเข้าไปใกล้ๆเนี่ยเราก็เห็นเพลิงไหม้ที่บริเวณป่าคันนาแห่งนี้ได้อย่างชัดเจนนะครับซึ่งทางเจ้าของคลิปเนี่ยเขาก็ได้มีการทำอินโฟกราฟิกระบุตำแหน่งที่ตั้งของเจ้ารถ BMP ทั้ง5คันของทหารรัสเซียเพื่อนๆได้ดูด้วยนะครับผมแน่นอนว่าการโจมตีครั้งนี้นะครับเจ้ารถ BMP ทั้ง5คันพร้อมทหารรัสเซียจำนวนหนึ่งเนี่ยมันก็ได้ถูกทำลายทหารรัสเซียก็น่าจะได้รับบาดเจ็บสาหัสจนถึงขั้นเสียชีวิตกันเลยทีเดียวนะครับสถานที่เกิดเหตุนะครับอยู่ทางตะวันตกของหมู่บ้านโรโบติเน่นะครับผมคลิปต่อมานะครับคลิปนี้นะครับก็เป็นคลิปการใช้จรวด GMLRS เนี่ยยิงถล่มมาจากระบบต่อต้านอากาศยานแบบทอของทหารรัสเซียที่บริเวณป่าคันนาแห่งนะครับจากในคลิปนะครับที่บริเวณป่าคันนาแห่งหนึ่งแถวๆทางใต้ของเมืองท็อกมักเนี่ยมันก็ได้เกิดมีการระเบิดเกิดขึ้นนะครับไอการระเบิดดังกล่าวนะครับตามรายงานแล้วเนี่ยเขาได้บอกว่ามันเป็นการโจมตีจรวดต่อต้านอากาศยานของรัสเซียแบบทอนะครับผมเพื่อมีเสียงควันกระหม่งลอยขึ้นเต็มที่บริเวณป่าคันนาแห่งนี้เต็มไปหมดเลยครับและเมื่อสูงเข้าไปใกล้ๆที่บนป่าคันนาแห่งนี้เนี่ยเราก็เห็นในเจ้าระบบตอนนะครับมันก็ได้รับความเสียหายเกิดควันขโมงขึ้นเล็กน้อยนะครับทหารรัสเซียเนี่ยก็ได้เข้ามามุงดูกันเต็มเลยนะครับเพื่อนแน่นอนครับว่าการโจมตีครั้งนี้นะครับถึงแม้เจ้าระบบตอของทหารรัสเซียระบบนี้นะครับมันจะไม่ได้ระเบิดแตกกระจัดกระจายนะครับแต่คาดว่ามันก็ได้รับความเสียหายประมาณนึงนะครับผมสถานที่เกิดเหตุนะครับก็อยู่ทางตะวันตกเฉียงใต้ของเมืองท็อกมักแคว้นสปอริเซียนะครับคลิปต่อมานะครับคลิปนี้นะครับก็เป็นคลิปการถล่มเจ้าปืนใหญ่สนามหรือว่าปืนใหญ่ลากจูงแบบ 2A65 มิสซาบีของทหารรัสเซียที่บริเวณป่าคันนาแห่งนะครับจากในคลิปนะครับเจ้าโดรนของยูเครนเนี่ยมันก็ไปพบกับเจ้าปืนใหญ่สนามหรือว่าปืนใหญ่ลากจูงแบบ 2A65 มิสซาบีขนาด152มม.ของทหารรัสเซียตั้งอยู่ที่บริเวณป่าคันนาแห่งนะครับสาเหตุของการมาพบเจอในครั้งนี้นะครับคาดว่าเจ้าปืนใหญ่แบบมิสซาบีของทหารรัสเซียกระบอกนี้นะครับมันก็น่าจะไปยิงถล่มเข้าใส่ตำแหน่งที่ตั้งของทหารยูเครนก่อนนะครับผมแต่ก็ไปถูกเจ้าเรดาร์เคาน์เตอร์แบตเตอรี่ของยูเครนเนี่ยมันจับกระสุนปืนใหญ่ที่ยิงมาได้จนเป็นเหตุที่มีการยิงสวนกลับไปจนทำให้เกิดมีการระเบิดเกิดขึ้นครับส่วนอาวุธที่ใช้ยิงสวนกลับไปเนี่ยแอร์คาดว่าน่าจะเป็นไอ้เจ้าจรวด GMLRS ที่ยิงมาจากไฮมานะครับโอ้โหแน่นอนครับว่าการโจมตีครั้งนี้นะครับไอ้เจ้าปืนใหญ่สนามแบบ 2A65 มิสซาบีของทหารรัสเซียกระบอกนี้นะครับมันก็น่าจะได้รับความเสียหายพอสมควรนะครับสถานที่เกิดเหตุนะครับก็อยู่แถวทาราซิปกาแคว้นสปอริเซียนะครับคลิปต่อมานะครับคลิปนี้นะครับมันก็เป็นคลิปการใช้จุดโดนกามิคาเซ่เนี่ยบินถล่มคลังกระสุนของทหารรัสเซียที่บริเวณหลากหลายพื้นที่นะครับจากในคลิปจุดแรกนะครับไอ้เจ้าโดนกามิคาเซ่ของยูเครนเนี่ยมันก็ได้บินพุ่งโจมตีคลังกระสุนของทหารรัสเซียที่บริเวณป่าแห่งนึงครับเพื่อพบเห็นการระเบิดที่เกิดขึ้นนะครับจุดต่อมานะครับจุดนี้นะครับไอ้เจ้าโดนกามิคาเซ่ของยูเครนเนี่ยมันได้บินพุ่งโจมตีเข้าใส่ทุ่นระเบิดของทหารรัสเซียทำให้เกิดมีการระเบิดขนาดใหญ่สามารถมองเห็นได้ไกลหลาย10กิโลเมตรเลยนะครับผมจุดต่อมานะครับจุดนี้นะครับก็เป็นจุดที่3ของคลิปนี้นะครับไอ้เจ้าโดนกามิคาเซ่ของยูเครนเนี่ยมันก็ได้บินพุ่งชนคลังกระสุนของทหารรัสเซียที่บริเวณป่าแห่งนึงนะครับเพื่อพบเห็นการระเบิดขนาดใหญ่เหมือนเช่นเคยนะครับจุดต่อมานะครับจุดนี้นะครับก็เป็นจุดสุดท้ายของคลิปนี้นะครับไอ้เจ้าโดนกามิคาเซ่ของยูเครนเนี่ยมันก็ได้บินพุ่งโจมตีเข้าใส่ทุ่นระเบิดของทหารรัสเซียทำให้เกิดมีการระเบิดขนาดใหญ่สามารถมองเห็นได้หลาย10กิโลเหมือนเช่นเคยนะครับผมแน่นอนครับว่าการโจมตีครั้งนี้นะครับไอ้คลังกระสุนแล้วก็ทุ่นระเบิดของทหารรัสเซียเนี่ยมันก็น่าจะได้รับความเสียหายไม่มากก็น้อยนะครับสถานที่เกิดเหตุเจ้าของคลิปเขาไม่ได้บอกเอาไว้นะครับสถานการณ์การสู้รบที่ยูเครนก็ยังคงดุเดือดนะครับถ้ามีความคืบหน้าเพิ่มเติมอย่างไรเนี่ยแอดจะรีบนำมารายงานให้เพื่อนได้รับฟังรับชมอีกเช่นเคยนะครับเพื่อนๆชอบคลิปนี้ก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจแอดด้วยนะครับถ้าเพื่อนมีความคิดเห็นอย่างไรก็สามารถทิ้งความคิดเห็นไว้ที่ใต้คลิปนี้นะครับผมสวัสดีครับ